ยักษราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่สองตอนติดต่อขอเข้าร่วม เด็กและสตรีคนชราคกว่าคนซอนหัวแพะและม้าอีกสิบกว่าหมื่นตัวภาคสองนับคนวณและจัดที่สองเปนงานที่ันนาติดเราจงขอมอบอำนาจเกุ่รวมให้ไปยังฐานที่มั่นต่างๆคัดเลือกไพร่พลที่รู้จักหนังสือและนับตัวเลขได้ออกมาโอนเข้าสังกัดหน่วยทะเบียนราชของท่านจัดตั้งสถานที่ทำการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนชาวบ้านที่ช่วยเหลือกลับไป ให้พวกมันบอกประวัติให้คนในบ้านรับตัวกลับถิ่นฐานทรัพย์สินที่สามารถจำแนกที่มาให้เจ้าของทรัพย์รับกลับไปส่วนทรัพย์สินที่เหลือทำการแบ่งสรรปันส่วนรอจนรายชื่อฐานที่มั่นที่เข้าร่วมการศึกส่งมาเราจงตูจะป,ปูนบำเหน็จตามความดีความชอบเสียสินกล่าวกับขุนนางที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคนหนึ่งมันเรียกว่ามอเคอ มีอายุ30เศษหากกล่าวตามยุคสมัยปัจจุบันมันเป็นผู้ดูแลกิจการพลเรือนในกองทัพเนื่องเพราะราษฎรในแดนเหลียวตงยิ่งมายิ่งน้อยที่ทำการพลเรือนจึงยุบทิ้งไปแต่แรกแต่ถึงอย่างไรยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่มีอาจไม่ดูแลดังนั้นฐานที่มั่นต่างๆจึงจัดตั้งตึกพลเรือนทะเบียนราษพิธีการ กลาโหมราชทันและช่างแรงงานขึ้นคนเหล่านี้มีชื่ออยู่ในฐานที่มั่นแต่ทำงานด้านพลเรือนพวกมันทั้งอยู่ในความปกครองของสำนักเหลียวตงตูสื่อทั้งรับบัญชาจากสำนักชานตงผู้เจิ้งซื่อประจำแดนเหลียวตงหม้อเค่อเป็นขุนนางชั้นผู้หน้อยประจำตึกทะเบียนร,ราชสังกัดหน่วยไขย,ยวนปิงปี้เต้าก่อนนี้เนื่องด้วยระบบการปกครองในแดนเหลียวตง หดตัวลงที่ทำการท้องถิ่นจึงหดตัวตามจนกลายเป็นส่วนประกอบที่มีหรือไม่มีก็ได้แต่ตอนนี้เสียสินต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นทั้งให้แยกตัวออกไปเพื่อรองรับกิจการในอนาคตยามนั้นผู้ดูแลเรื่องราวสำนักเหลียวตรงตูซือจางจุ้นเดินเข้ามากล่าวด้วยความยินดีว่าไเท้าจงตูเราพ่อขาข้าาบดี และหัวหน้าชนเผ่าต่างๆรุดมาสอบถามว่าพวกเราจะขายทาสเมื่อใดมีคนจำนวนมากพกเงินมาแล้วแต่ว่าพวกเราไม่อาจปล่อยให้พวกมันคัดเลือกตามความพอใจไม่เช่นนั้นคงเหลือแต่คนชราและอัปลักษ์ยังคงใช้วิธีเดิมแยกผู้คนออกเป็นหลายกลุ่มตั้งราคากลางให้พวกมันเสี่ยงโชคเองเสียสินคุณเคืองทั้งขบขัน กล่าวขึ้นว่าผู้ใดบอกว่าเราจงตูคิดขายทาตหรือจางจุ้นงงง,งันวูบจึงกล่าวไม่ขายทาอย่างนั้นเฉลยหมื่นกว่าคนจะจัดการอย่างไรหรือเสี่ยสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าให้จัดแบ่งกลุ่มขึ้นทะเบียนกลายเป็นชาวบ้านธรรมดากระจายผู้คนไปตามที่ต่างๆให้ใช้แรงงานหรือทำกสิกรรมก็ได้มันบอกให้จางจุ้นนั่งลง อธิบายว่าจุดประสงค์ของพวกเราก็คือสร้างความมั่นคงขึ้นในแดนเหลียวตรงรอบกายพวกเราไม่ว่าชาวโชวซอนนีเจินและตาตาต่างก็ช่วงชิงชนเผ่าต่างๆไปเข้าร่วมหากพวกเรานำเฉลยทั้งหมดขายออกเป็นทาตรังแต่ช่วยให้เหล่าตระกูลใหญ่ในแดนเหลียวตรงเพิ่มแรงงานที่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างกลายเป็นการเพราะสร้างชนวน เพศภัยจะช้าเร็วต้องเกิดปัญหาโดยเฉพาะรอบข้างพวกเรายังขาดความมั่นคงหลังจากอธิบายบอกกล่าวก็ถามไปว่าทางด้านเมืองหาตาเตรียมการถึงขั้นใดแล้วจางจวิ้นพอฟังบังเกิดความกระตือรือร้อนคึกคักมันเตรียมลงทุนกับแผนการของเสี่ยสินโดยมอบหมายให้หลานชายทั้งสองจัดการจึงกล่าว มากู้เออหุนรงแรงแข็งขันทำตามคำสั่งของไต้เท้าจงตูยังมีชนเผ่าอื่นในเมืองไคหยวนก็คิดแบ่งปันน้ำแกงสักถ้วยเร่งรวบรวมสินค้าต่างๆมาทั้งสั่งให้ชายชักันเข้าป่าไปตัดโค่นต้นไม้ให้เด็กและสตรีเก็บเห็ดและเมล็ดสนทั้งม้าและเกรื่องหนังต่างๆถูกรวบรวมทรงมายังเมืองฮาตา เธอหม้อเออสร้างฐานที่มั่นสันวั่นเว้ยก็ไม่อารวาดอีกหากจัดส่งชายชะกันออกไปซ่อมแซมจุดก่อไฟแจ้งข่าวการศึกและด่านรักษาการต่างๆจนมั่นคงกว่าเดิมทั้งจัดไพร่พล,พลเฝ้าประจำการเสสินส่งเสียงดังเอืมกล่าวว่าอืมเธอหม้อเออตั้งใจทำงานนักน่าเสียดายที่ครั้งนี้ ไม่ได้ช่วยเหลือบุตรีของมันกลับมาไม่ทราบตายแล้วหรือว่าถูกขายต่อไปกับผู้อื่นจางจุ้นไม่มีคำพูดจะกล่าวถึงแม้ว่าผู้ที่ไม่ยอมส่งกำลังทหารออกช่วยเหลือคือเซินยงแต่ว่ามันเป็นเพียงขุนนางรองจากเซินยงเพราะเอ่ยถึงเรื่องนี้อดละอายใจไม่ได้จึงหันเหหัวเรื่องว่าเรายังสั่งการให้ฐานที่มั่น จากที่นี้ถึงแดนจินโจให้สำรวจพื้นที่ตามรายทางซ่อมแซมถนนหนทางสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเราผู้บัญชาการฐานที่มั่นยังสั่งคนรวบรวมสินค้าพื้นเมืองรอคอยขบวนรถของพวกเราผ่านไปจะได้จัดส่งให้พวกเราทางด้านนี้ถือเป็นต้นน้ำทำการรวบรวมสายน้ำแยกต่างๆเข้าด้วยกัน สุดท้ายกลายเป็นมหานทีสายหนึ่งเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าฮึม um, เปรียบเปลยได้ดีเป็นเช่นนี้จริงจางจ้นกล่าวขึ้นว่าแต่ว่าฐานที่มัน่นที่อยู่นอกเส้นทางล้วนอิจฉาตาร้อนอยู่บ้างส่งคนมาขอให้เราเรียนต่อไต่เท้าจงตูขอมีส่วนร่วมสักเล็กน้อยไต่เท้าจงตูเห็นควรแบ่งปันให้กับเราตระกูลใหญ่ของท้องถิ่น เพื่อปิดปากพวกมันหรือไม่เสียสินสันศีษะแล้วกล่าวไม่ต้องเมืองฮาตาเพียงเป็นจุดเริ่มต้นเพียงเป็นการทดลองหากว่าที่นี้ประสบความสำเร็จจะได้ขยายไปทั่วแดนเหลียวตรงอันว่าแม่น้ำสายหนึ่งไม่สามารถหล่อเลี้ยงทั่วแดนเหลียวตรงเราต้องการให้แดนเหลียวตรงเกิดแม่น้ำเช่นนี้นับร้อยสายสุดท้ายรวมเป็นมหาสมุทร จางจ้นหัวร่อจนหุบปากไม่ลงพงกศีรษะรับคำว่าถูกแล้วถูกแล้วเราจะถ่ายทอดความคิดของแต่เท้าจงตูต่อพวกมันให้พวกมันสงบเสงี่ยมกว่านี้นั่งให้ติดเก้าอี้แต่ว่าพลางถูมือทั้งสองกล่าวด้วยความกังวลอยู่บ้างว่าไต่เท้าจงตูของเหล่านี้ส่งออกไป จะจำหน่ายได้หรือหากพ่อพูนเอาไว้จนคืนทุนไม่ได้ก็ย่ำแย่แล้วเสี่ยสินหาเป็นห่วงช่องทางจำหน่ายไม่มันวางเครือข่ายขนส่งและจัดจำหน่ายเอาไว้ทางจือลี่เหนือมีเสี่ยฉวนจงฉานตรงมีตระกูลเผิงกับซีเหมอนชิ่งพื้นที่เจอตรงมีเกาะแกงคู่ส่วนที่ฮกเกี้ยนกับเลี่ยงกวางมีซุนอีฟานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมัน ตอนนี้ตระกูลซุนก้าวขึ้นแทนที่ตระกูลล่วเป็นพ่อค้าใหญ่ที่แผ่รัศมีไปถึงตรงหนันยาหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางพ้นทะเลก,ก็มีเครือข่ายของขบวนมังกรซ่อนหลี่หมิงจือก็เปิดคลังสินค้าไวค้คอยท่ารอให้ผลผลิตของแดนเหลียวตงส่งขนส่งถึงเกาะหลี่ซ่งหรือเกาะลูซอนแปลงเป็นเงินทองอันมหาศาล เพราะเหตุนี้เสียสินไม่กังวลว่าไม่มีช่องทางจำหน่ายตอนนี้กลุ่มต่างๆในแดนเหลียวตรงยึดถือทรัพย์สินที่สะสมอยู่ในเมืองฮาตาเป็นเนื้อชิ้นโตแต่หากเปรียบกับระบบย่อยสลายของมันของเหล่านี้เปรียบเป็นน้ําถ้วยเดียวยังไม่พออย่าไส่ตลาดในอนาคตมีขนาดใหญ่มากดังนั้นเสียสินกล่าวขึ้นว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงด้านการจัดจำหน่าย เรายังคิดประกอบการค้าขาดทุนหรือให้อดทนไว้ข้าวต้องรับประทานทีละคำการค้าหลายเที่ยวแรกเพียงเป็นการเบิกทางเพียงจัดการซื้อสินค้าต่างๆตั้งแต่รวบรวมผล,ผลผลิตขนส่งเข้าคลังมีรายละเอียดมากมายเกี่ยวข้องกับชนเผ่าจำนวนมากหลังจากผ่านการจัดการเพราะสร้างเป็นประสบการณ์ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงจนเกิดความคล่องตัวกว่าเดิม แม่น้ำสายนี้จะยิ่งมายิ่งขยายกว้างออกเอ่ยถึงตอนนี้สลายรอยยิ้มบนใบหน้ากล่าวอีกว่าแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้แดนเหลียวตรงจะรวมการทหารกับการปกครองเข้าด้วยกันยังยึดถือการทหารเป็นหลักคราครั้งนี้พวกเราถล่มชนเผ่าอูกูของตาตาจนราบคาบชาวตาตาได้รับความเจ็บปวดคงไม่ยอมเลิกราคิดตอบโต้ก ลับคืนดังนั้นด้านการทาหารไม่อาจผ่อนคลายหากปล่อยให้ชาวตาตา้ารุกเข้ามาอีกโครงการที่พวกเราวางไว้ล้วนมาลายหายสิน้นหากเกิดการสู้รบวุ่นวายอย่าคิดหมายประกอบการค้าได้จางจิ้นรับคำว่าถูกแล้วเอ่ยถึงตอนนี้องค์รักผู้หนึ่งเข้ามารายงานว่าเรียนใต้เท้าจงตูผู้บัญชาการฐานที่มั่นสันว่านเวย เธอม่อเออขอเข้าพบเสียสินส่งเสียงดังอ้อบอกให้รีบเชิญเข้ามาเห็นเธอม่อเออสาวเท้าเข้ามาในมือถือจดหมายฉบับหนึ่งพอเห็นเสียสินก็ร้องบอกว่าไต่เท้าจงตูไต่เท้าจงตูข่าวของบุตรีเราเมียนเมียน,ยนบ้านเราส่งจดหมายมาแล้วจดหมายไม่ได้เขียนเป็นภาษาหัน่นเสี้สินอ่านไม่ออกเธอม่อเออจึงถอดความท่องอ่านออกมา พ่ออ่านจบก็เบิกตาโปนโตจับจ้องมองดูเสียสินขมิงนิ่งจดหมายฉบับนี้เป็นของบุตรีคนโตของเธอม่อเออที่มีนามว่าเมียนเมียนท่อนแรกบอกเล่าสภาพความเป็นอยู่ของนางที่แท้นางพอถูกชาวตาต้าเผาอูกูฉุดฆ่าไประหว่างทางชนเผ่าของมึ่งเกอเทียมู่เออ มึเกอเทียมู่เอ๋อก็ใช้แพะส2องตัวซื้อตัวนางจากนักรบชนเผ่าอูกูหลังจากที่ซื้อตัวมาเมืเกอเทียมู่เอ๋อค่อยทราบว่านางตั้งครรภ์สี่เดือนแต่ชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนหาถือสาไม่แม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่เช่นเจงกิสขานสตรีของท่านเคยถูกผู้คนจุดล้าไปหลังจากชิงตัวกลับมาพบว่านางตั้งครรภเจงกิสขานก็ไม่ถือสายังคงเลี้ยงดู เช่นบุตรในไส้ของตัวเองเมื่อเกิดมู่เอ,อ๋อก็ไม่ถือสาข้อนี้ในสตรีของมันไม่มีผู้ใดงดงามเท่าเมียนเมียนบวกกับเมียนเมียนฉเฉลียวฉลาดมีความคิดอ่านหลังจากกลายเป็นสตรีของมันไม่นานก็เป็นสตรีที่มันโปรดปรานที่สุดแต่ว่าเมียนเมียนไม่กล้าเปิดเผยสักฐานะของตัวเองเนื่องเพราะระหว่างตาต้ากับนีเจน แม้แต่ระหว่างนีเจินกับนีเจินก็เกิดการฆ่าฟันไม่หยุดหย่อนและสร้างเป็นความแข้นอันสลับซับซ้อนหากว่ามึ่งเกอเทียมู่เอ,อ๋อล่วงรู้สักฐานะของนางบวกกับเพราะความแข้นกับบิดานางต่อให้เป็นที่โปรดปรานสักเพียงไหนก็ไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของนางจวบกระทั่งมึ่งเกอเทียมู่เอ,อ๋อหารือก,กับฝานฉา ผู้เป็นน้องชายแสดงความจำนงอ่อนน้อมต่อต้าหมิงนางค่อยตัดสินใจเปิดเผยสักฐานะของตัวเองทั้งอาสาเป็นสะพานเชื่อมให้กับพวกมันเธอม่อเออพอได้รับจดหมายของบุตรีคนโตทราบว่านางปลอดภัยไร้อันตรายย่อมลิงโลดยินดียิ่งนำทูตตัวแทนของเมื่อเกิเทียมู่เอ,อ๋อมาเข้าพบเสี้ยสินจางจุ้นก็ยินดียิ่งกล่าวขึ้นว่า วิเศษแท้การศึกของพวกเราครั้งนี้เกิดผลเกินความคาดหมายหากว่ามึงเกิดเทียมู่เอ,อ๋อยอมอ่อนน้อมถือว่าปลอบขวัญชนเผ่านอกอารยธรรมสำเร็จเป็นความดีความชอบใหญ่หลวงแต่เท้าจงตูพวกเราสมควรรับตัวพวกมันไว้เสี่ยสินนิ่งเงียบงันชั่วขณะค่อยเงยน้าขึ้นกล่าวถามเธอม่อเอ,อ๋วว่าทูตตัวแทนของพวกมันเล่า เธอม่อเอ่อรีบกล่าวไปว่าเรานำตัวมันมาแล้วตอนนี้อยู่ที่เบื้องนอกเสียศิลนออกคำสั่งว่านำตัวมันเข้ามาเพียงชั่วขณะปรากฏองครักษพกดาบหลายคนขุมตัวชายชะกันสวมชุดหลวมกว้างใส่หมวกหนังปลายแหลมผู้หนึ่งเข้ามาเสียศิลนพอเห็นหน้ามันต้องงงงันวูบรู้สึกว่าคนผู้นี้คุ้นตายิ่ง คล้ายเคยเห็นมาก่อนชายชะกันนั้นแสดงความเคารพต่อมันกล่าวขึ้นว่าใต้เท้าจงตูผู้น้อยยาเออฮา,าเคยพบกับใต้เท้าที่เมืองไคหยวนเสียสินค่อยนึกออกอุทานไปว่าที่แท้เป็นท่านยาเออฮากล่าวขึ้นว่าถูกแล้วชนเผ่าพวกเราแม้อยู่ในเขตแดนของตาตาแต่สิ่งของเครื่องใช้จำนวนมากต้องจัดซื้อจากที่อยู่ของชาวฮั่น ดังนั้นชนเผ่าของพวกเราเข้าออกแดนเหลียวตรงแต่แรกชนเผ่าเราคิดอ่อนน้อมต่อต้าหมิงเพียงแต่ถูกควบคุมจากชาวตาต้าไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยวู่วามครั้งนี้ทัพหมิงล้มล้างชนเผ่าอูกูอันกล้าแข็งหัวหน้าชนเผ่าวพวกเราจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับต้าหมิงขอใต้เท้าจงตูรับตัวพวกเราให้ความคุ้มครองพวกเราด้วย เสี้ยสินจับจ้องมองหยาเออฮากล่าวขึ้นว่าท่านเป็นอะไรกับเมื่งเกอเธอมู่เออหยาเออรฮากล่าวว่าเรากับเมื่งเกอเป็นพี่น้องท้องเดียวกันมีชื่อจริงว่าฟานชาเสี้ยสินพงกศรีรษะแล้วกล่าวว่าท่านเมื่อเป็นน้องของมันก็ไม่มีผู้ใดเหมาะสมเป็นตัวแทนของมันเท่ากับท่านพวกเราเริ่มสนทนา cắn thợ